วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อยากเล่าให้ฟังกับผมอันทิชานครูหาเรื่องรองครับวันนี้เองนะครับพูดถึงเรื่องของความเป็นมาของชาติบ้านเมืองครับเรานั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์ครับในการที่ก่อร่างสร้างเมืองนะครับแล้วก็ปกป้องคุ้มครองทำให้ประสบกรณิกรชาวไทยนั้นมีความสุขครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับยังมีหลากหลายชาติพันธุ์ครับที่มีความอยากจะเดินทางเข้ามาอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารนะครับแล้วก็มาตั้งรกรากกันอยู่จนมีความสุขได้จบจนทุกวันนี้ครับเรื่องราวจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นนะครับไปพบกับอาจารย์เสรีบรมทาครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับเรากำลังพูดถึงเรื่องที่เราถูกปล่อยข่าวลือครับว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยมีโรคระบาดใช่ครับแต่ปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ทรงมีกุศโลบายที่ดีมากก็คือว่าไปเชิญทางด้านตัวแทนของรัสเซียซึ่งประจำอยู่สิงคโปร์ให้มาเยือนที่เมืองไทยทีนี้พอมาเนี่ยก็ต้องเอิกเกริกมากนะครับเขาเกณฑ์คนไทยและคนรัสเซียที่ในประเทศไทย 4,000 คนโอ้โห 4,000 คน 4,000 คนเลยใช่ครับและมีขบวนเรืออีกหลายร้อยลำนะคะเพื่อที่จะไปต้อนรับตัวแทนของรัสเซียนะคะที่มาในประเทศไทยครับก็ปรากฏว่าเออกระเริกขนาดนั้นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหมดไปนะคะครับทีนี้เพื่อทำให้การมายิ่งใหญ่ท่านก็ทรงโปรดให้ผู้แทนของรัสเซียเนี่ยได้ไปดูพระราชพิธีอันใหญ่หลวงอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยคืออะไรครับการคล้องช้างค่ะในสมัยอดีตนะใช่สมัยซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับเรามีช้างถึง300เชือกไอ้การที่เรามีช้างเยอะเนี่ยมันแสดงว่าอะไร อุดมสมบูรณ์ไงใช่ป่าเราอุดมสมบูรณ์มากนะครับแล้วจริงๆแล้วอาจครั้งนั้นเนี่ยถือเป็นการแสดงการคล้องช้างครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นนะครับครับทีนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงมีพระราชปรารภบอกว่าประเทศไทยกับรัสเซียแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ไมตรีที่มีต่อกันนั้นปานประหนึ่งเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทีนี้มีประโยคนึงครับซึ่งพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ตรัสออกไปแล้วมันก่อให้เกิดเรื่องที่เป็นกังวลว่ายังไงครับพระองค์พระองค์บอกว่าอย่างนี้ค่ะครับแม้นพระเจ้าซาแห่งรัสเซียมีพระหฤทัยประสงค์จำนงใดในราชอาณาจักรนี้ก็จะทรงจัดหาให้ไม่ขัดข้องครับอาจรู้ไหมเกิดอะไรว่าเขาขออะไรเขากราบบังคมทูลขอพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่รัสเซียครับและอาจคิดว่าพระพุทธเจ้าหลวงของเรานั้นจะเป็นเช่นไรครับพระองค์ทรงอึ้งไปชั่วครู่นะคะเพราะด้วยเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ตรัสแล้วต้องไม่คืนต้องไม่คืนครับครับดังนั้นพระองค์จึงทรงมีพระราชบัญญัติตอบตกลงว่าจะพระราชทานพระแก้วมรกตแก่กรุงรัสเซียผ่านมกุฎราชสกุมารโอ้โหปรากฏว่าทางรัสเซียครับนะซึ่งดิบักซาเรวิทเนี่ยนะครับตกพระทัยไม่น้อยเลยเพราะก็ทรงทราบดีว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเป็นพระครูบ้านครูเมืองของประเทศไทยนะคะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของอาณาประชาราษฎรและพระราชวงศ์ทั้งหลายนะครับทีนี้ก็ปรากฏว่าทางด้านนั้นจึงมีพระดำรัสเช่นเดียวกันครับบอกว่าขอให้ฝ่ายสยามขอสิ่งใดจากรัสเซียเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบ้างนะครับก็เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าหลวงก็ไม่ทรงขอแลกเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับรัสเซียใจปั้มมากนะโอ้อาเอ้ยเราเกือบได้เมืองขึ้นละเขาจะยกเดนมาร์กให้เราอ่ะโอ้โหนะคะครับคือในเมื่อบอกว่าจะเอาอะไรคืนเพราะยกพระแก้วมรกตให้รัสเซียแล้วรัสเซียก็ยินดีจะตอบสนองเช่นเดียวกันพระเจ้าหลวงก็บอกไม่เอาอะไรอ่ะทางนั้นก็บอกว่างั้นเดนมาร์กไหมเอาเดนมาร์กไหมครับในหลวงของเราปฏิเสธที่จะรับค่ะนะคะครับเพราะว่า
พระองค์นั้นทรงอ่านพระทัยของทางรัสเซียออกคงลองใจเรามั้งครับแล้วก็เมื่อพระองค์ตรัสแล้วไม่คืนคำบอกอ่ะเมื่ออยากได้พระแก้วมรดกก็จะพระราชทานให้ส่วนครั้งรัสเซียบอกให้ขออะไรคืนไม่ขอไม่ขอยกเดนมาร์กให้ก็ไม่เอาทำให้ทางรัสเซียครับรู้ว่าคนไทยไม่โลภโอ้โหอาร์ตเป็นยังไงล่ะครับนะครับไม่โลภไม่ปรารถนาทรัพย์ของรัสเซียมีแต่น้ำใจไมตรีที่แท้จริงเท่านั้นนะครับล่าคิดว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะถวายพระแก้วมรกตคืนค่ะโอ้โหนี่คือการลองใจที่แล้วถ้าเกิดพระองค์อ่านไม่ออกล่ะครับถ้าสมมติไม่เป็นการลองใจนะคะถ้ารัสเซียเอาไปจริงป่านนี้เราจะมีพระแก้วมรกตอยู่ที่ประเทศไทยแล้วใช่ฮะแต่ก็ถือได้ว่าเป็นพระปรีชาสามารถคือพระองค์เนี่ยนะทรงอ่านออกว่ารัสเซียกำลังจะลองใจนะแล้วพระองค์เองก็รักษาพระเกียรติยศของราชวงศ์จักรีเป็นกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนครับบอกแล้วว่าแม้นปรารถนาสิ่งใดจะหาให้เมื่อเขาออกพระแก้วมรกตก็ให้เสร็จแล้วพอเขาบอกว่างั้นจะเอาอะไรคืนไม่ไม่นี่ก็คือไม่โลภหนึ่งละเอาเดนมาร์กไหมไม่ไม่โลภสองครับเพราะฉะนั้นทางรัสเซียนั้นจึงถวายพระราชกรณีไอ้พระแก้วมรกตคืนนะคะเป็นไงล่ะทางรัสเซียบอกว่าไงรู้ไหมครับที่ทรงต้อนรับขับสู้ดูแลนั้นถือว่าสมพระเกียรติแล้วสมพระเกียรติแล้วนะครับแล้วยังได้พระราชทานดาบครับนะครับซึ่งพระแสงดาบหัวนาคและหัวช้างให้กับทางรัสเซียด้วยอันนี้แหละนะครับต้องบอกได้เลยว่าอันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างมากนะครับนี่เขาบอกว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพระราชทานดาบเซเบอร์สยามที่เรียกว่าพระแสงดาบหัวนาคและหัวช้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าโอ้โหเป็นการแสดงไมตรีกันระหว่างไทยกับรัสเซียเป็นอย่างมากว่าอาจมันก็เป็นผลจริงๆนะคะในความว่าในที่สุดแล้วเรากับรัสเซียเนี่ยเป็นมิตรไมตรีกันพี่ว่ามันยืนยาวมาถึงยาวนานถึงปัจจุบันนี้มันยาวมาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับเพราะแม้ว่ารัสเซียเขาจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเนี่ยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยกับพระราชวงศ์จักรีเนี่ยก็ยังมีความสนิทสนมนะครับเราจะเห็นว่าราชกรณียกิจเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อวันที่จะเสด็จกลับมาส่งเสด็จกันคับข้างเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นผลที่เมื่อครั้งพุทธเจ้าหลวงเราเสด็จยุโรปแล้วก็เสด็จรัสเซียครับจึงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันและเมื่อมีการปรารภว่าเรากำลังถูกรังแกโดยฝรั่งเศสและอังกฤษนั้นทางด้านของรัสเซียก็ช่วยเหลือเราอย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะคะอ่ะนี่ต้องเรียกว่ารัชกาลที่5กับพระเจ้าซาของรัสเซียนั้นเนี่ยทรงรักกันดุจดั่งพี่น้องนะครับแล้วมันก็ทำให้หลายๆประเทศก็มองว่าเฮ้ยประเทศไทยไม่ขี้ไก่เลยนะใช่ครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับรัสเซียซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจอยู่ในยุโรปในเวลานั้นครับนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาไปไหนก็จะมีการชักธงสยามนะที่เราเรียกว่าธงราชทวัตเนี่ยซึ่งเป็นธงประจำพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยขึ้นสู่ยอดเสานะครับอันนี้ก็เลยทำให้คนยุโรปได้เห็นนะครับได้เห็นว่าคนไทยเป็นประเทศที่เป็นอารยะไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แสดงความเป็นอารยะซึ่งแสดงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะครับเราจะโดนฝรั่งเขาอ้างเหตุผลว่าเราเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเขาจะต้องเข้ามาช่วยฟื้นฟูช่วยการพัฒนาตรงนี้ก็คือมายึดครองล่ะภาษาตรงๆนะฮะครับแต่ตอนนี้ในการที่ทรงฉายรูปกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2มันก็แสดงถึงความทัดเทียมกันระหว่างกษัตริย์แห่งกรุงสยามกับกษัตริย์ของรัสเซียซึ่งเป็นกษัตริย์ทางด้านยุโรปนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในครั้งที่พระองค์เสด็จรัสเซียแล้วก็มีการเสวยพระกยาหารค่ำรัชกาลที่5ทรงถือโอกาสนั้นปรับทุกข์ต้องใช้คำว่าปรับทุกข์
ในการปรับทุกข์ก็คือการเล่าเรื่องการรุกรานของมหาอำนาจซึ่งอยู่ในยุโรปหลักๆก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับซึ่งตรงนี้ก็ปรากฏพระเจ้าซาร์เนี่ยพอทรงรับทราบแล้วก็ทรงช่วยเหลือนี่ดูนะครับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5เมื่อได้รับทราบว่าพระสหายเก่าถูกรังแกพระเจ้าซาร์ตรัสว่าอ๋อไม่ยากดอกพรุ่งนี้มาถ่ายรูปกับฉันนะแสดงว่าพงก็เห็นว่าต้องใช้วิธีการคือมันไม่ใช่อะไรที่ยากเลยนะมันเป็นอะไรที่ simple เป็นอะไรที่ง่ายแต่ว่าได้ผลชะงักมากนะครับเพราะฉะนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นพระเจ้าซาร์ทรงจัดให้มีการฉายพระรูปร่วมกันที่พระราชวงศ์ปีเตอร์ฮอฟอาถ้าอาจไปรัสเซียไม่ไปไม่ได้เลยนะต้องไปที่นี่พระราชวังนี้สวยมากนะครับกระทรวงวัฒนธรรมผู้ชมครับในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้ฉายพระรูปร่วมกับพระเจ้าซาร์นะครับก็ทำให้เมืองไทยเนี่ยได้เห็นความยิ่งใหญ่เลยฮะทั่วโลกเนี่ยยุโรปเองเขาก็เห็นความยิ่งใหญ่ของความเป็นไทยครับแต่ว่ามาในช่วงนี้เราอยากจะโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ของเราสักนิดอันนี้ก็ยิ่งใหญ่นะใช่อันนี้เป็นเรื่องของเครือ CP ครับเขาส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้ก้าวไกลระดับโลกเลยนะครับโดยที่เขามีมูลนิธิชื่อว่าแชปแคสนะครับประธานก็คือคุณมาริสาจิรนนท์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาเจริญโภคภัณฑ์นะครับเขาตั้งหน่วยงานขึ้นมาชื่อว่า Thai Art Initiative นะครับแล้วเขาต้องการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยให้ก้าวไกลไปทั่วโลกด้านศิลปะและด้านอาหารนะครับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พาคนที่อภิเอ่ยชื่อเนี่ยยังไม่รู้จักนะคุณสุพิญญาจันสุตะเออไม่รู้จักเจ๊ไฝโอ้แต่เจ๊ไฝนี่รู้เลยโอ้สุดยอดเขาพาเจ๊ไฝไปปรุงอาหารให้กับคนที่โน่นดูชอบอะไรนะคะเจ๊ไฝเอาเต่าอั้งโล่ไปเอาตังอั้งโล่ไปทาปากสีแดงนะคะครับซึ่งตรงนี้ในขณะเดียวกันก็เอางานศิลปะด้วยนะคะของคุณกวิตาวัฒนเชียงกูลนะคะไปที่พิพิธภัณฑ์โนวาเซนโตที่ประเทศฟลอเรนซ์อิตาลีนะครับตรงนี้รับความช่วยเหลือจากเอกอัครราชทูตของประเทศไทยประจำกรุงโรมแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกหลายๆคนทีเดียวนะครับทีนี้ในการกระทำอย่างนี้คุณมาริสาได้รับรางวัลนะครับ The Messimento Plus ประจำปี2020ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติมากครับเป็นรางวัลที่ทางพิพิธภัณฑ์นะโนวาเซนโตเนี่ยเขามอบให้กับคนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปะคุณมาริสาเป็นคนไทยคนแรกและเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้นะครับเพราะว่าคุณมาริสามีส่วนเป็นกรรมการในการคัดเลือกศิลปะร่วมสมัยของเอเชียแปซิฟิกไปจัดแสดงที่ Tate Modern London แล้วก็ New Museum ที่นิวยอร์กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากการทำงานอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยความตั้งใจก็คือว่าอยากให้ศิลปะของไทยเนี่ยอยู่ในสายตาของชาวโลกนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เห็นว่าเฮ้ยเรามีศิลปะที่โดดเด่นอยู่อันดับต้นๆเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีเราเรื่องเรามีทั้งภาพวาดเรามีทั้งงานศิลปะต่างๆเรามีทั้งเรื่องอาหารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ๊ไฝเจ๊ไฝเจ๊ไฝบอกดีใจมากที่ไปร่วมงานครั้งนี้นะครับไปทำกับข้าวในต่างประเทศที่ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้เห็นว่าอาหารไทยนั้นหากทำได้ดีนั้นจะเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมมากขึ้นมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ต่างๆนานานี่คือเรื่องดีเนี่ยเรื่องดีของประเทศไทยพลังความเป็นไทยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ให้มันกลายเป็นเอคอนอมิกพาวเวอร์แล้วก็หน่วยงานเอกชนอย่างเช่นเครือ CP ก็กระโดดเข้ามาสนับสนุนนโยบายดังกล่าวนี้นี่แหละครับอันนี้เนี่ยฉายภาพด้วยนะที่พี่เคยพูดไว้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ใช่ว่านักร้องหรือว่าแค่ดารานักแสดงที่ไหนเรื่องมีหลายเรื่องมีหลายเรื่องอยู่อ่ะมีขนบธรรมเนียมประเพณีงานเทศกาลอาหารการกินเครื่องแต่งกายการเล่นดนตรีการร้องรำเกมกีฬาอะไรต่างๆเยอะเลยประเทศไทยเราที่มีมากครับกลับมาคือจริงๆอยากจะอธิบายเลยนะซอฟต์พาวเวอร์นะทุนทางวัฒนธรรมครับทุนทางธรรมชาติทุนทางประวัติศาสตร์และทุนทางชาติพันธุ์ทั้งหมดเหล่านี้เป็นทุนทางด้านซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีมีนโยบายอย่างนี้แล้วทั้ง4อย่างที่พี่ว่าเนี่ยมันจะโผล่ผุดขึ้นมานะครับปัจจัยทางวัฒนธรรมจะโผล่ผุดขึ้นมา
แล้วก็ประวัติศาสตร์ของเราจะโผล่ขึ้นมาธรรมชาติอันงดงามเราจะโผล่ขึ้นมาชาติพันธุ์ซึ่งมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยก็จะโผล่ผุดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเนี่ยพอพี่อีพูดมาแบบนี้มันเห็นเลยว่าประเทศไทยแผ่นดินไทยคนไทยยังไงก็ขาดซึ่งพระมหากษัตริย์ไม่ได้ถูกต้องเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดชีวิตทั้งนี้เพราะว่าพระองค์ทุกพระองค์นะคะทรงมีน้ำพระทัยในการจะประกอบพระราชกรณียกิจให้เป็นความผาสุกของปวงประชาอนาราษฎร์เมื่อประชาชนทุกเข็นทรงดับทุกเข็นนั้นเหมือนอย่างครั้งที่เกิดเรื่องขึ้นที่หนองบัวลำพูทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระบรมราชินีเสด็จแล้วในการเสด็จครั้งนี้ไม่ได้ทรงรบกวนชาวบ้านใดๆนะคะไม่มีการปูพรมแดงไม่มีการเกณฑ์ผู้คนมีแต่เจ้าหน้าที่เท่านั้นแล้วก็พระองค์นั้นทรงมีปฏิสันถารกับเหล่าบรรดาญาติผู้สูญเสียต่างๆทั้งหลายเวลาได้ยินพระสุรเสียงนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่ามันเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่จะยืนหยัดลุกขึ้นมาสู้แล้วก็เดินหน้าต่อไปแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่ครับเหมือนที่ชาวบ้านท่านหนึ่งที่พูดนะครับที่สูญเสียหลานไปนะครับก็ท่านก็บอกเลยว่าในความสูญเสียแบบนี้เนี่ยพอได้เห็นพระองค์ได้เข้าเฝ้าพระองค์เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้มาทดแทนทำให้รู้สึกโอ้แค่ได้ยินพระสุรเสียงในการมีกระแสพระบรมรัตน์กับชาวบ้านพี่เองยังน้ำตาไหลเลยอาร์ตปลื้มปิติจริงๆนะครับเรามาดูกันเรามาดูกันในความยิ่งใหญ่ความสัมพันธ์ของไทยนะครับทีนี้หลังจากที่มีการฉายภาพดังกล่าวนั้นนะครับก็ปรากฏมีภาพของพระมหากษัตริย์ไทยก็คือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับแล้วก็พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ครับส่งไปลงหนังสือพิมพ์ในเมืองหลวงของประเทศยุโรปหลายเมืองเลยทีเดียวใช่ครับนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย ที่ไปลงที่สำคัญ ลงที่ฝรั่งเศสค่ะอ๋อไม่ลงเข้าใจไปลงนะลงถูกจุดลงที่ฝรั่งเศสครับนะอาร์ตดูคิดดูนะเมื่อลงที่ฝรั่งเศสแล้วเนี่ยคนฝรั่งเศสเห็นจะรู้สึกยังไงครับก็ต้องมีความรู้สึกเกรงขามเกรงใจอ่ะพูดง่ายๆคิงสยามนะครับปรากฏว่าพระรูปที่ลงไปนั้นนะครับขยายเต็มหน้าแรกในหนังสือพิมพ์ถ้าสมัยนี้ก็คือหน้าหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วครับคำที่เรียกว่าแคปชั่นนะครับคำใต้ภาพนะครับว่าอ่านเลยนะครับสยามเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาหาใช่ประเทศล้าหลังโอ้โหคือเป็นประโยคที่ยืนยันว่าอย่าหาเรื่องจ้ะนะอย่ามากล่าวหาว่าประเทศไทยนั้นเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนล้าหลังแล้วจะเอาเป็นสาเหตุในการเข้าไปยึดบ้านครองเมืองเขาไม่ได้เจริญแล้ว อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นกุศโลบายที่ยอดเยี่ยมมากเนื่องจากสองพระองค์นั้นเป็นพระสหายที่ใกล้ชิดกันครับจึงทรงทำสิ่งนี้ร่วมกันได้เป็นอย่างดีครับนะครับยังไม่จบนะพี่อันเมื่อกี้ไม่จบนะยังมีต่อนะฮะยังต่ออีกอ่ะครับซึ่งมหาประเทศจะอาศัยเป็นมูลเหตุเข้ายึดครองมิได้อันนี้ชัดเจนบอกกันตรงๆเลยบอกกันตรงอย่ามาเป็นสาเหตุทีเดียวนะครับเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมพระรูปดังกล่าวนั้นสร้างความสั่นสะเทือนทั่วยุโรปเพราะได้เห็นกษัตริย์ของสยามครับฉายพระรูปเคียงคู่กับซาร์ของรัสเซียครับนะครับหลังจากนั้นไม่ว่าพระองค์เสด็จไปที่ไหนก็ตามนะคะมีชาวยุโรปเข้าเฝ้าชมพระบารมีอย่างเนืองแน่นนี่เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนั้นก็เหมือนกับเป็นการฉายภาพลักษณ์ของประเทศครับให้เห็นว่าเป็นประเทศในกลุ่มตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความเจริญแล้วครับนี่ก็เปรียบเป็นพระมหากษัตริย์ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะแล้วเกิดอะไรอีกอย่างหรือเปล่ายังไงครับคนในยุโรปบางส่วนเริ่มประณามฝรั่งเศสโอ้โหนี่ว่าคุณเนี่ยจะไปหาเรื่องหาราวเข้าไปยึดประเทศเขาโดยอ้างว่าเขาเป็นประเทศล้าหลังนี่ไม่ได้นะครับดูคิงของเขาสินะครับครับฉายพระรูปเคียงข้างกับซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียนะครับ
และจริงๆก็เริ่มสืบรู้ละว่าพระราชโอรสของรัชกาลที่5นั้นทรงศึกษาอยู่ในยุโรปหลายๆประเทศเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาบอกว่าฝรั่งเศสเลยต้องจำใจบรรเทาพฤติกรรมหมาป่าตะคุบลูกแกะรักษาภาพลางเต็มไว้หน่อยชอบจังเลยหมาป่าตะคุบลูกแกะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยครับการช่วยเหลือของพระเจ้าซาร์ในครั้งนั้นเขาบอกว่ารัชกาลที่5นั้นทรงซาบซึ้งเป็นอย่างมากแล้วก็ทรงมีพระราชเลขาส่วนพระองค์ครับนะฮะเล่าให้พระราชินีนะครับได้ฟังว่าอ่านนะดูสำนวนของพระองค์นะคะครับฉันรู้สึกเย่อหยิ่งเป็นอันมากว่ามีพี่น้องราชวงศ์โรมานอฟที่สนิทอันมีน้ำใจดีต่อเรามากอย่างแท้จริงในที่นี้ทุกสิ่งเป็นไปเกินคาดหมายจนฉันรู้ว่าความยินดีมันท่วมในใจของฉันเพียงใดฉันไม่รู้ว่าความยินดีมันท่วมในใจฉันเพียงใดนะครับแล้วก็บอกว่าอันถ้อยคำที่เอ็มเปอเรอร์นะครับตรัสรัสเซียรับสั่งกับฉันเอ็มเปอเรอร์ก็คือพระเจ้าจักรพรรดินะครับได้คิดแล้วจึงได้ตรัสดังนั้นตรัสแล้วไม่ได้ลืมทิ้งเสียเลยคำที่ว่าอินดิเพนเดนต์ของเมืองไทยไม่มีเวลาที่ต้องสูญความเป็นอิสระของประเทศไทยไม่ต้องเสียเวลาแม้แต่วันเดียวคืนเดียวเราถึงได้รอดปากเหยวปากกามาและเป็นประเทศเดียวในเซาท์อีสต์เอเชียที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมนี่แหละเพราะว่าพระราชดำรัสของเจ้าซาร์นี้บอกว่าอินดิเพนเดนต์ก็คือความเป็นอิสระของประเทศไทยนะไม่มีเวลาที่ต้องสูญต้องทำลายจะต้องปรากฏติดหูอยู่และเอ็มเปอเรอร์จะทรงรับช่วยเหลือโดยแข็งแรงก็แปลว่าทรงให้ความมั่นใจมั่นพระทัยของรัชกาลที่5ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั้นรัสเซียคงจะต้องยืนเคียงข้างประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์แก่กรุงสยามโดยแท้จริงนะครับไม่รู้ว่าพระเจ้าซาร์ผูกจิตผูกใจฉันอย่างไรเรียกได้ว่าหลงอย่างนี้เลยท่านถึงได้ทรงตรัสว่าท่านถึงได้ตรัสว่าฉันรู้สึกเย่อหยิ่งนั่นคือมาภูมิใจที่มีพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซียให้ความสนิทสนมปานชนี้ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยครับที่พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของไทยนะครับได้เดินทางไปยุโรปครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับนะครับแล้วก็ได้รับความเป็นชั้นมิตรกันนะครับกับพระเจ้าซาร์นะครับถือได้ว่าทำให้เรานั้นรอดพ้นจากเรื่องของการล่าอาณานิคมอีกเรื่องหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและอาจารย์เสรีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ